กูละเงิดนี่คือเป็นคำถามคำตอบที่อยู่ในตัวมันเองไงงงไว้งงว่ามันทำกันยังไงว่าคนทั้งประเทศเขาก็ได้กันกว่าจะได้ลูกตั้งท้องเนาะออกมาก็น้ำเชื่อดีทั้งมีแต่คนดีแต่จังไรนี่ทำไมมันทำออกมาได้คักขนาดนี้ฉันว่ามันต้องเป็นซัดเลื่อยคานแน่ๆเลยน้ำผสมเนี่ยจริงมันคิดได้แต่เรื่องชั่วๆมันไม่ยอมถอยอีกต่างหากพี่น้องเออมันไปปรึกษาคนนั่นคนนี้มันดันทุลังทุลู่ทุกังปากมันก็บอกว่ามันจะเลิกครอบครัวมันจะเลิกเล่นการเมืองอย่างงั้นงี้แต่มันเอาตีนถีบน้องมันไว้ไม่ให้ถอยหลังด้วยนะมันดันตัวไว้ถ้ามันงั้นนี่นี่มันถอยมานานแล้วมันเออมันไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวจริงไหมมันต้องได้รับสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ถูกบังคับข่มขู่ข่มขืนสารพัดแหละอีนี่น่ะมันพ่อกับแม่มันข่มขืนกันตั้งแต่มันยังไม่เกิดมันเลยเกิดมาเป็นแบบนี้แกเป็นผู้เชี่ยวชาญพูดถึงป้าแพนเค้กว่าพ่อแม่มันได้กันตอนอายุ17ปีมันต้องข่มขืนกันแน่ๆจริงไหมมันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะมีน้องบอกหมดเวลานะคะก่อนที่พวกเราจะลงไปเดี๋ยวขอคนละ2นาทีนะคะในฐานะตัวแทนของคนยาก็อยากจะฝากพี่น้องคนยาแล้วก็คนไทยทั้งประเทศนะคะเราต่อสู้มา6เดือนเนี่ยเพื่ออะไรร่วมกับกำนันเนี่ยทั้งร้อนทั้งหนาวเนี่ยเราต่อสู้กันมาตลอดเนี่ยแล้วมาถึงวันเวลาที่สำคัญที่ลุงกำนันเผด็จศึกได้แล้วเนี่ยทำไมยิ่งลักษณ์มันลงมันตกกระป๋องลงไปแล้วโดนศาลรัฐธรรมนูญว่ามันมีความผิดทำไมคนไทยทั้งประเทศและพี่น้องทำไมไม่ออกมาใช่ออกมาสิคะออกมาช่วยกันผู้ที่เดือดร้อนสมควรออกมาที่สุดจริงไหมพี่ที่ต้องออกมาได้แล้วออกมาถ้าออกมาประเด็นซึกได้เร็วทลายภายใน30วันลุงกำนันจ่ายชาวนาก่อนพี่น้องชาวนาออกมาเลยค่ะออกมาไม่ต้องกลัวมันอยู่ได้6เดือนบางคนไล่ระบบทักษิณเป็น10ปีถึงเวลาแล้วเนี่ยออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วค่ะออกมาช่วยกันมาสร้างพลังเรามาขับไล่มายึดอำนาจมันให้ได้โดยประชาชนถ้าผู้รักผู้ใหญ่ยึดอำนาจไม่ได้พรุ่งนี้9โมงเช้าประชาชนเป็นผู้ยึดอำนาจเองลุงกำนันบอกว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องมาเยอะๆมาเยอะๆอย่ามาแค่นี้นะคะมาเยอะๆเลยค่ะอย่าคิดว่าคนอื่นทำแล้วเราได้ด้วยแบบนั้นเห็นแก่ตัวเกินไปพี่น้องชาวนาเหมือนกันเอ้ยปล่อยไปเถอะกปปส.กับชาวนาที่มันอยากเด่นอยากดังที่มันอยากมีชื่อเสียงที่มันมีใจอยากจะไปประท้วงช่วยเขามันไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเดี๋ยวมันทำสำเร็จเราก็ได้ด้วยนะพวกแกคิดแบบคนโง่แดงกับใจล้างตาได้แล้วนะคะแดงกับใจที่เคยขอโทษพี่น้องคนไทยทั้งประเทศถูกมาล้างตากับคนไทยทั้งประเทศเลยค่ะมาเลยค่ะมาไม่ต้องใส่เสื้อสีแดงมาแล้วใส่อะไรก็ได้ออกมานะคะแดงกับใจมาล้างตามาล้างตาให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะ3วันเนี่ยวันเผด็จศึกออกมาเยอะๆเลยค่ะออกมาเยอะๆแค่นี้ไม่พอค่ะออกเยอะๆเลยค่ะอยุธยาเป็นตัวอย่างนำร่องกับใจออกเยอะๆค่ะถูกต้องคนอยุธยานี่สุดยอดคุณยอมรับเลยวันนี้ก็ได้ไปอยุธยาขอพูดนิดนึงตำบลอะไรนะพี่โพเสาหานค่ะลืมไม่ได้เราไปฟังประวัติวาวัฒน์ศาสตร์ที่นั่นแล้วก็ไปกินอาหารอร่อยมากในรอบ6เดือนไปกินน้ำพริกกันอย่างอร่อยเลยวันนี้ฉันไม่อยากเล่าอร่อยอร่อยมากแล้วคนที่นั่นดีมากแล้วเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ตั้งแต่อยุธยามาถึงเจ้าตากสินพระเจ้าตากสินกลายไปเป็นปู่ย่าตาทวดฉันเป็นคนโคราชไปเป็นต้นตระกูลของคุณย่าโมฉันเพิ่งรู้เรื่องวันนี้เองมีหลักฐานให้ทุกอย่างเลยเห็นไหมน่าภูมิใจไหมฉันในฐานะหลานพระเจ้าตากสินก็ได้ออกมาต่อสู้ละพี่น้องเอ้ยค่ะอย่าลืมนะคะคนอยุธยาและคนไทยทั้งประเทศค่ะกราบสวัสดีค่ะค่ะกราบสวัสดีค่ะขอบคุณครับ